สวัสดีครับวันนี้ยังวันที่วันพุธที่18อยู่นะครับพุธที่18ตุลาคมปี66มีแวนการ์ดตัวแรงโคตรออกขีด1และขีด2ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวขีด1แต่ก่อนที่จะมารีวิวเนี่ยเราจะบอกกันว่ามีอะไรออกบ้างนี่เพย์แมนอย่างที่เห็นเลยเนี่ยอันนี้กล่องละ150บาทนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่ามีอะไรบ้างรอนี่สวยไหม300บาทมีเพย์แมนออกมาครับนี่มันมีลูกออกมาด้วยครับรูปเดียวกันเห็นไหมนี่ครับเสร็จแล้วก็มีแม่พี่ของมันนะครับนี่ดูพุ่นเดียวกันเด็กโคตรอวยเลยนะโอ้หล่อเนี่ยแม่ของมันมาออกมาเป็นเซตอะแล้วก็มีลูกข้างบ้านมาด้วยครับของบันทิไฟดรัมบังเกอร์นี่ด้วยลายหลังบันทิไฟเพย์แมนเนี่ย300สลีปเนี่ย220กล่อง110บาทอุ้ย300เหรอถ้าลด150ตอนนี้พอดีเลยนะเนี่ยพอดีคำเลยคือช่วงเนี้ยพี่ไลฟ์อยู่ไอ้ฮิวพี่ไลฟ์ผ่าน Shopee นะครับช่วงเที่ยงกับ2ทุ่มใครเข้าไปเนี่ยได้โค้ดส่วนลดเลยครับครึ่งราคาพี่เป็นร้านไลฟ์ตัวท็อปนะครับได้ลดสูงสุด150บาททำไมกูดูมันเอียงๆวะเอ๊ะดูว่ากล้องกูเอียงได้ลด150อันเนี้ย300ลดเหลือ150แล้วก็บวกค่าส่งไปต่างหากก็ว่ากันไปมาเราจะรีวิวตัวนี้ครับผมขีดหนึ่งวีพีที08นะครับขีดหนึ่งเขาเล่าลือว่านายเก่งมากว่าจะมาครองโลกเลยดูสิมีอะไรบ้างลิงโจ๊กเกอร์22ใบนะครับครับแล้วก็โอราเคิล22ใบแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรว่าไอ้น้ำวนเลยนะนี้มันจะเป็นเขาบอกว่าเอา normal orderอันนี้ผมมันจุงหลังมันเรียกอะไรนะบอลน้ำวนป่ะมันชื่ออะไรไม่รู้อะ normal มันเป็น normal order คือที่มีชื่อว่าน้ำวนป่ะ clear frame น้ำวนชำระคำสั่งน้ำวนโอเคไอ้น้ำวนตรงไหนวะเนี่ย เอาไว้เล่นกับบอกเลยว่าออเดอร์เนี่ยเล่นกับลิงก์ไม่ต้องคุยเลยอย่างอื่นไม่ต้องไปใส่มันหรอกมีน้องๆท่านหนึ่งเรียกว่ากระจกฮะทำไมวะไม่รู้เหมือนกันก็คล้ายเหมือนกันนะดูไกลๆมีอะไรบ้าง22ใบพี่แยกออกมาแล้วนี่ครับผมพี่มีลิงก์22ใบแยกไว้แล้วกับออราเคิล22อันเนี้ยพี่ฮิวมันนั่งคัดบอกพี่ไอตัวพวกเนี้ยเก่งไอตัวเนี้ยไม่ค่อยเก่งเราจะให้ดูแต่รูปแต่เนี้ยเราจะอ่านให้ฟังใครชอบก็ใส่ก็ได้ไม่ว่างเป็นทางเลือกก็ได้อะไรก็แต่เดี๋ยวจะไม่อ่านแต่ว่าให้ดูรูปได้ดูทุกคนแน่นอนออราเคิลชุดนี้เก่งชุดนี้ฮิวบอกไม่เก่งเลยไม่อ่านแต่ให้ดูรูปมันดูมาเราเริ่มจากลิงก์เลยดีกว่าอ๋อตัวหน้ากล่องมันเป็นฟอยล์เป็นฟอยล์ของออราเคิลนะใครที่ซื้อแยกแคนนะครับก็จะได้ฟอยล์ของออราเคิลส่วนลิงก์ยังไม่มีนะวันนี้ถามมาหลายคนในไลฟ์พี่นะครับทำไมไม่ทำฟอยล์ลิงก์มาเราเริ่มจากเกรด4ตัวแรกเลยที่ไม่ใช่ตัวหลักเป็นตัวรองแต่ต้องใส่4เทพจากกลปฐมกาลวโกเดเดที่อ่านยากด้วยความสามารถแรกคอนการ์ดใบนี้ไม่สามารถไลท์ได้แล้วก็อ้าวไลท์ไม่ได้ก็ทิ้งไปทิ้งไปเออลองความสามารถที่2ออโต้เรียกาดเมื่อลงสนามรีไทยยูนิตนี้ทิ้งไปเดี๋ยวให้กูไลท์ไม่ได้นะค่อยกูไลท์ทิ้งยังไงวิธีเรียกมันวิธีเรียกมันเลยนะอ่านสกิลจบก่อนดีกว่าออโต้เรียกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ตีแวนล็อกยูนิตนี้ยูนิตของคุณ1ใบพาวเวอร์บวก 10,000 จนจบเทิร์นใบไหนก็ได้แวนก็ได้วิธีเรียกมันเลยนะง่ายๆเลยคือเอามันลงมาล็อกแล้วค่อยปลดล็อกเอามีวิธีเดียวเท่านั้นตอนนี้แล้วใครจะเรียกมันมาล็อกได้ไม่เดี๋ยวจะเป็นพวกลูกน้องมันลูกกระจอกมันน้องเดี๋ยวเราจะให้ดูนะแล้วก็มีตัวหัวหน้ามันก็เรียกได้แล้วตัวเนี้ยต้องเล่นคู่กับอะไรปะเล่นคู่เล่นคู่คู่กับเดียวๆทำอะไรไม่ได้มันเล่นคู่กับเมสไซอาเมสไซอาใช่แล้วเดี๋ยวไปอ่านเมสไซอาจะรู้ความเก่งของมันแล้วตัวไหนมันเล่นกับออเดอร์วะตัวนี้แหละตัวนี้แหละเออในที่กูถามนี่อ๋อหมายถึงนี้ใช่ใช่เนี่ยมันเกิดจริงๆออเดอร์เล่นได้กับหลายตัวตัวนี้เป็นหนึ่งในนั้นอันนี้ตัวนี้เป็นแค่ซับเซตในแก๊งอ๋อเดี๋ยวพี่บอกก่อนว่าหนึ่งกล่องที่แกะมาเนี่ยครับมันจะมีกิฟต์มาให้เลยนะนี่หนึ่งกล่องมีควิกชิลเราจะไม่มันไม่มีสนามให้นะครับเพราะมันเป็นชุด BT มันไม่ใช่ชุด TD พร้อมเล่นนะครับโอ้ยมีควิกชิลถ้าเป็นฟอยจะสวยมากใช่เวอร์ชันฟอยสวยสวยแล้วก็ได้กิฟต์วันสองใบฟอร์สสองใบฟอร์สวันสองใบฟอร์สทูสองใบสองใบโปรเทควันสองใบโปรท็อกวัน
2ใบโอ้ Protect 2 2ใบแล้วการ์ดโฆษณามาใบพี่เอาผมบอกจริงๆตรงส่วนนี้มันมีน้ำวนด้วยแต่ว่าผมแยกเอาไว้ในลิงก์แล้วอ๋อน้ำวนมันไปอ่านพร้อมลิงก์น้ำวนมันอยู่ในนี้จริงๆอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะใช่ๆแล้วหลังน้ำวนก็จะเป็นฟอยล์สุ่มโอเคมั้ยโอเคพอเกตสีนี้จบยังเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยลืมไปแล้วจบแล้วใช่มั้ยจบแล้วลืมต่อไปก็จะเป็นหัวหน้ามันแต่ว่าเป็นเกต3ไงเลยไว้ที่หลังเกต4ตัวหัวหน้ามันไม่ใช่กิ้วๆนะครับอีโก้โอ้ยตัวนี้นี่เองไอ้ส้มเนี่ยเอาละกูเริ่มเรียกไอ้ส้มแล้วเดี๋ยวเรียกชื่อก็ถูกแล้วเดี๋ยวต่อไปผมเริ่มเรียกไอ้ส้มกันแน่เลยActive Vanguard 1ครั้งต่อเธอนะโซบา1นำการ์ดที่มีชื่อการ์ดแตกต่างกันไม่เกิน2ใบจากดรอปโซนคุณลงเรียกการ์ดในสภาพการ์ดที่ถูกล็อกก็เอาเรียกตัวเมื่อกี้ได้นี่คือหนึ่งในวิธีเรียกความสามารถที่2เมื่อยูนิตนี้โจมตีเลือกการ์ดที่ถูกล็อกของใครก็ได้กี่ใบก็ได้ปลดล็อกการ์ดเหล่านั้นและยูนิตที่ปลดล็อกเหล่านั้นพาวเวอร์บวก 10,000 จนจบเธอไปปลดคู่ต่อสู้ดีมั้ยเพื่อแต่ตอนนี้ยังไม่มีล็อกคู่ต่อสู้ก็ปลดของเรานั่นแหละหมดยังหมดแล้วข้อดีคืออะไรอธิบายนี่เลยนะเนี่ยปึ๊บตัวนี้สมมุตินะกำลังจะเล่นแล้วกำลังจะเล่นแล้วไอ้นี่อยู่ในไอ้นี่เราลงสับไม่ได้อยู่ดรอปสกิลมันเลยชุบเข้ามาปึ๊บเข้ามาล็อกพอตีปลดล็อก power บวก 10,000 ไอ้ตัวเนี้ยกลายเป็น 40,000 ไอ้ตัวเนี้ยตีเมื่อไหร่อ่ะปลดล็อกเลยใช่มันก็เลยหลักๆเลยก็จะมีประมาณ5เว็บใช่มั้ยสูงสุดคือ5เว็บทําไปด้วยไอ้นี่ป่ะตัวนี้ด้วยแล้วก็มีตัวรองท็อปด้วยตัวรองท็อปผมก็แย่งแล้วเดี๋ยวมี5เว็บตัวไหนบอกแล้วกันเดี๋ยวมีใช้ในกรณีที่ตัวนี้อาจจะไม่ขึ้นมีตัวรองท็อปอยู่ไปด้วยกันเลยต่อไปเกต3อีกแล้วเกต3ตัวนี้ก็เป็นตัวหลักของดีลิทใส่ไหมใส่ใช่ไหมถ้าเล่นดีลิทใส่ดิไม่สายเนี้ยคนละสายใช่ไหมคนละสายกันตอนนี้เสริมดีลิทเหรอเนี่ยใช่ครับเสริมดีลิทสกรีนนิ่งดีลิเตอร์วิโดก้าออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามเขา1ทิ้งมือ1ดีลิทแวนการ์ดคู่แข่งถือว่าทำง่ายก่อนสามารถที่2ออโต้เมื่อลงสนามในช่องเรียกการ์ดโซบาร์1คู่แข่งจะไม่ถูกกดดีลิทในเอ็นเฟสถัดไปของตัวเองเฮ้ยๆๆจริงดิก็เหมือนกับเป็นดีลิทซ้ําอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยยังไรทําได้อยู่ก็ได้เทิร์นเดียวอยู่ดีพี่เหรอธรรมดาดีลิทจะดีลิทจนจบเทิร์นคู่ต่อสู้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ใบเนี้ยจบเทิร์นคู่ต่อสู้จะไม่ดีลิทพอเข้าเทิร์นเราเนี่ยก็จะยังถูกดีลิทอยู่ก็แค่นั้นแต่มันจะ0มันจะ0เติมพลังจะ0โอเคแล้วก็จะไปปลดเราได้เพิ่มมาอีกเทิร์นนึงใช่ป่ะถูกครับเหมือนเราแหมน่าได้เพิ่ม2เทิร์นนะแต่คู่ต่อสู้ยังไลท์ทับได้อยู่ถ้าไลท์ทับถ้าดีลิทได้2เทิร์นนี่โคตรเก่งเลยใช่แล้วแรงเกินแล้วก็เป็นโอเมก้าดีลิทใช่จะเรียกอะไรก็ได้คล้ายๆปลดยาวหมดแล้วกูถือเมื่อยเลยไม่บอกเลยกูไม่ได้สายเนี้ยมันจะเก่งสู้สายหลักไม่ได้ตรงที่ว่าเขาไลท์ทับไม่เป็นไรนี่ไลท์สนุกพี่บอกเลยเสริมดีลิทใช่ไหมใช่ครับซื้อ VCD 06 2กล่องฟูลเลยแค่นี้ถ้ามีดอพีจงพีจีไปเลงไปลงนะแค่นี้เติมเนี่ยโคตรเก่งเลยเก่งขึ้นแบบว่าราคาร้อยกว่าบาทแล้วแม่งเติมซื้อแยกแคนหรือซื้อกล่องนี้ไปเติมแม่งเล่นชนะมันแบบน่ารำคาญเลยรีลิสอ่ะต่อไปไวท์เมอร์เดอร์แจ็คเป็นอ้าวทำไมตัวนี้มีอยู่อ๋อผมเลี้ยงผิดเองครับขอโทษครับไม่เป็นไรเอามาเปลี่ยนไปเอามานะครับดิโตดิลิเตอร์บายอนออโต้แวนการ์ดเรียกาศเมื่อเริ่มต้นแบทเทิลเฟสของแต่ละเทิร์นฝ่ายตรงข้ามด้วยนะเลือกแวนการ์ดของคู่แข่ง1ใบปรับเปลี่ยนพาวเวอร์ของยูนิตนี้ให้เท่ากับยูนิตนั้นจนจบเทิร์นนี่ยูนิตเท่าไหร่ล่ะดูสิพาวเวอร์0อ่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนของตัวมันเองให้เท่ากับฝ่ายตรงข้ามอันนี้ก็เป็นทางเลือกมันจะเก่งตอนเจอเด็กที่บวกพลังนอกเทิร์นนอกแบทเทิลเฟสอย่างเช่นเดี๋ยวนะถ้าเรายืนเป็นแวนอะถ้าเรายืนเป็นแวนพอเริ่มเป็นเทนเฟสก็จะปรับเปลี่ยนพลังเป็นเท่าแวนคู่ต่อสู้เลยเราก็แต่เป็นเฟสคู่ต่อสู้ก็แค่หมื่นกว่าอยู่ทีตอนแรกอ่ะมันจะเอาไว้เจอเด็กอย่างเช่นมันเป็นตัวทางเลือกเอาไว้เจอเด็กอย่างเช่นไดเมนที่ปั๊มพลังอยู่ดีปั๊มตัวเอง50,000เนี่ยก่อนตีแล้วมันก๊อปตอนไหนอ่ะก๊อปตอนก่อนเริ่มตีอ๋อเหรอเป็นเทนเฟสใช่ถ้าสมมติเจอไดเมนปุ๊บสมมติเขาบวกเพราะว่าเป็น 43,000 ปุ๊บตัวนี้ก็เป็น 43,000 เลยเออไว้แม่งเหนียวหรือว่าถ้าเจอมาเจสอย่างเงี้ยมาเจสมันยืน18,000ต่อเวลาอยู่แล้วเราก็ยืนเข้า18,000เท่ามาเจอลูกเด็กเล็กแดงก็ตีเข้ายากแล้วถ้ามาเจสมันมีตัวกิฟต์บวก 20,000 แล้วบวกตามมั้ยไม่บวกใช่มั้ยบวกตามนะฮะจริงเหรออ่าใช่ก็บวกเพราะถ้าเกิดก่อนเริ่มเป็นเพราะว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยงั้นถ้ามาเจสมันวางฟอร์สไว้2ใบเราก็บวกตามเลยเหรอตามนั้นเลยก็สมมติก่อนที่จะเริ่มเป็นเทิร์นเฟสมันยืนอยู่38,000ใช่มั้ยก็เท่านั้นเลยก็
เป็นทางเลือกได้มันก็แค่เหนียวนะใช่ครับแต่ยามบุกมันก็งั้นๆนะนะแต่แท็กเยอะก็คีย์เดียวก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเป็นทางเลือกแล้วกันยามบุกมันอ่อนตรงที่ว่าฟอร์สเขาจะไม่บวกพลังให้ไงในเทิร์นเราอ่ะพอบุกมันก็ได้แค่10,000 30,000 แต่ยามบุกก็0แท็กใช่ๆไปกอล์ฟแวนเข้ามาอ่ะมาต่อมาเลดี้เพนเซอร์แห่งการย้ายมวลสารเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าคุณมีแวนการ์ดที่มีคำว่าเมสไซยาในชื่อการ์ดยูนิตนี้พาวเวอร์บวก 5,000 จะจบการต่อสู้เมื่อจบการต่อสู้นั้นล็อกยูนิตนี้อันนี้เป็นตัวลองท็อปของไอ้ตัวเกรด4นี่ไงตัวเนี้ยพอตีเสร็จล็อกตัวเองแล้วไอ้เอาลูกพี่ส้มเข้ามาตบปลดล็อกมาตบใหม่ปลดตบอีกรอบครับได้อีกเวฟนึงไงหมดยังหมดยังหมดแล้วทําหมดแล้ววางไอ้ลิงช่วงนี้แม่งเพิ่มเวฟเว้ยแหมถ้าเป็น Excel นี่มันเลยนะเอ้ยเหมือนกับผมจะหายไปใบนึงผมไม่ได้ใส่ตัวนี้ไปป่ะไม่รู้มัวจริงๆต้องมีตัวนี้ด้วยแต่ว่าตัวไหนตัวนี้แต่ผมอาจจะลืมมัวจะลืมอ่ะตัวนี้อันนี้ดูสดไปเลยมันเป็นเกรด3น่าจะเลยแล้วแหละตัวนี้เป็นตัวทางเลือกเก่งเหมือนกันบอกว่าออโต้แวนการ์ดเรียกาดเมื่อลงสนามเขา1โซบาน1นำการ์ด1ใบจากดรอปลงช่องเรียในสภาพนี่ไงถูกล็อกอ๋ออยู่นี่อยู่นี่แล้วก็ต่อเขาคอนเรียกการในการต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีคู่แข่งไม่สามารถน้อมมาคอได้นอกจากการ์ดเกรดศูนย์ความเก่งมันจะอยู่ที่ความสามารถแรกคือลงมาเนี่ยปุ๊บแล้วเอาพวกลูกเด็กเล็กแดงหรือเกรดสีก็ได้นะลงมาล็อกเป็นเพิ่มจำนวนคือไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเอาได้แค่ชื่อไม่ซ้ำมันก็จะเรียกตัวนี้ได้แค่ตัวเดียวถ้าเราลงตัวนี้มาได้กี่ตัวก็ได้เอามาอีกตัวหนึ่งซ้ำกันได้นะซ้ำกับตัวไม่ใส่อาได้ตัวนี้แต่เป็นตัวทางเลือกเราแม่งเอาน้อมมาการ์ดไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้แหละครับตัวนี้กาดได้แต่เกรดศูนย์เกรดหนึ่งขึ้นไปกาดไม่ได้เขาก็เอา normal กาดไม่ได้เลยกลมๆมานะมาเอาตัวเริ่มมากาดนะก็ต้องเอาแต่ทิกเกอร์ตัวเริ่มก็ไม่ใช่ทิกเกอร์เว้ยตัวเริ่มหนึ่งขึ้นมือได้ไหมพูดต่อสู้อะตัวเริ่มเอามากาดได้ใช่เพราะมันแค่เกรดศูนย์ก็พูดง่ายๆครับเอาทิกเกอร์มากาดแล้วแต่ถ้าใครใส่พีจีธรรมดาเลยเกรดหนึ่งนี่เซ็งเลยแต่แอตแทกมันคงไม่เยอะขนาดนั้นตัวมันไม่ได้เก่งตอนตีตัวมันเอาลงมาส่วนใหญ่ก็เอามาลงทับไอ้ตัวมันเองแต่ถ้าเกิดไม่มีไปเลยไม่มีทิกการ์ก็ตายหาได้เหมือนกันใช่ใช่ถามมาต่อมาการจู่โจมมันรุนแรงแห่งปีตุมาสกัตโทล่าออโต้แวนการ์ดเรียกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งนำการ์ดบนมือคุณหนึ่งใบมาวางบนช่องเรียของคุณในสภาพที่ถูกล็อกโจกการ์ดหนึ่งใบใบนี้ก็เป็นอีกใบที่เอาไว้เรียกเกรดสี่เอาไว้โจด้วยนี่แล้วพับต่อมาวงแหวนอันกว้างใหญ่ดิวอนิรัตความสามารถคอนเรียกาดถ้ามีการ์ดคว่ำอยู่ในใบโซนหรือบนเซอร์เคิลของใครก็ได้รวมกัน2ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้พาวเวอร์บวก 10,000 แล้วก็ตัวเนี้ยมันบวกนอกเคิร์นด้วยเอาหรอใช่มันเก่งตรงนี้แหละดิวเป็นแหวนนะดิวเป็นแหวนได้ดิวเป็นแหวนได้เอาไปเล่นกับดีลีก็ได้เลยเพราะดีลีมีตัวบายตัวเนี้ยเล่นได้ทั้ง2สายเลยเป็นตัวทางเลือกต่อมาครับเป็นเกรด1Lady Battler แห่งดาวแค่ขาวคอนแวนการ์ดเรียกาดในเทิร์นคุณถ้ามีการ์ดคว่ำอยู่บนเซอร์เคิลหรือในบายโซนของใครก็ได้ยูนิตนี้พาวเวอร์บวก 5,000 ความสามารถที่2ออโต้แวนการ์ดเรียกาดเมื่อลงจากมือดูการ์ด5ใบบนสุดจากกองแสดงเกรด3ไม่เกิน1ใบนำการ์ดนั้นขึ้นมือสับกองการ์ดถ้านำขึ้นมือ1ใบเลือกทิ้งการ์ด1ใบบนมือคุณโอ้ยสับการ์ดเป็นเปลี่ยนหาเกรด3อ่ะตัวหาเมสยาออกไปโอ้ยเก่งหลายใบเว้ยเก่งอีกหลายใบครับเกรดหนึ่งอีกแล้วการกระแทกอันรุนแรงแห่งความบิดเบี้ยววานนาเนนเมื่อการ์ดใบนี้ถูกปลดล็อกจวนหนึ่งใบความสามารถนี้สามารถใช้งานโดยการ์ดที่มีชื่อเดียวกันได้เพียงเธอละหนึ่งครั้งมีกำหนดเลยเธอละครั้งถ้ามีสองใบอ่ะถ้ามีสองใบก็ได้ครั้งเดียวครั้งเดียวนะเพราะกำหนดมาเลยนะตัวนี้ได้ครั้งเดียวอ่ะผู้ควบคุมความว่างเปล่าเคยออกมาเป็นไมเทิร์นด้วยไปเนี่ยคนตามหากันเยอะมากเลยคนดีเลยออโต้แวนการ์ดหรือเรียกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดหรือการโจมตีที่ยูนิตนี้บูสต์ฮิตแวนการ์ดนำมือ1ใบลงมาช่องเรียกาดในสภาพล็อกแล้วก็โจกการ1ใบตัวนี้เกรด4แล้วโคตรนิ่มเลยตัวนี้เกรด4เพียบเลยสายเนี้ยนิ่มเลยแม่งจั่วๆนี่โคตรเก่งเลยได้เกรด4ด้วยนะใช่ครับต่อไปโคตรน่าเกลียดเลยตัวอะไรวะเนี่ย Enduring Deleter Segrao Auto เรียกาดเมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จากช่องเรียใบการ์ดเกรด0จากดรอปโซนคุณ2ใบในสภาพคว่ำคอการ์ดนี้ลงช่องเรียกาดในสภาพเลสเอ้ยผมผิดตัวนี่หว่าขอโทษขออีกทีไอ้ฮิวเอาใหม่นะเอาใหม่อิฟดรอปโซน
higher deleter for one กว่าสามารถในดรอปโซนเมื่อการ์ดของคู่แข่งถูกดีลีทสามารถคอการ์ดใบนี้ลงช่องเลียได้คอจากไหนจากดรอปอ๋อให้นึกถึงตัวนกของนารุแถมล็อกปุ๊บกระเด้งปั๊บใช่เอาเทิร์นเกาะเทิร์นก่อนนั้นก็เอาไปไม่ต้องตายคือเข้ามาเลยใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับต่อไปทิกเกอร์ก็เป็นมีอะไรใช่ไหมทิกเกอร์เป็นชิล 30,000 แล้วก็มีความสามารถพิทักษ์ก็คือใส่ซ้ำกับ PG ได้ได้รวมกัน4ใบได้แค่4ใบนะครับเพราะเป็นตัวพิทักษ์ด้วยใช่ครับน้ำวนมาทำอะไรน้ำวนบอกว่าโอ้ยถ้าฟอยน่าจะสวยเป็นออเดอร์เกรด3นะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อแวร์เราเป็นเกรด3หรือสูงกว่าเลือกเซอร์เคิลของคุณ1ช่องปลดล็อกการ์ดบนเซอร์เคิลนั้นสแตนเลียการ์ดที่อยู่บนเซอร์เคิลนั้นถ้าปลดล็อกหรือสแตนจั่วการ์ด1ใบใช้ยังไงฮิวใช้เลยง่ายๆเลยคือสมมุติหยิบมาเลยนี่ใช้คู่กับตัวนี้แล้วก็เป็นตัวเมสไซอาร์ก็ได้เนี่ยก็สามารถแอคทีฟตัวไหนแวนตัวไหนอะไรว่าตัวนี้แวนตัวนี้แวนอันนี้อยู่ในดรอปนะเอาลงมาปุ๊บล็อกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตีไปทางอย่างนี้เลยอ่ะมันจะได้แค่เวฟเดียวถูกไหมถ้าเราใช้น้ำวนปุ๊บปลดล็อกก่อนได้โจทย์การ1ใบโอ้โจทย์ด้วยตอนนี้มันจะตีได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าตีปุ๊บแล้วตีแล้วล็อกเลยป่ะตีเสร็จปุ๊บล็อกบวก1ตัว 10,000 พอตัวนี้ตีบวก 10,000 นึงตีปุ๊บปลดล็อกปลดล็อกปุ๊บมันจะมีคอมโบอยู่นี่สมมติแวนเป็น2ตัวนี้ใช่ไหมเป็น3ตัวนี้พูดผิดแวนแล้วก็เรียนเป็น2ตัวนี้ตัวนี้ตีเพราะว่าตัวนี้เข้ามาสั่งปลดล็อกนะสมมติอันนี้คือพร้อมตีตีเขาบวก 30,000 เว็บที่1เว็บที่1อันนี้ยังไม่นับฟอร์สนะลูกบวกใคร 10,000 ตีเสร็จปุ๊บล็อกบวกตัวนี้ 10,000 เป็น 40,000 ตัวนี้ตีแล้วบวกแวนไม่ได้เหรอบวกแวนก็ได้แต่เดี๋ยวตัวนี้มาบวกแวนไงก็บวกแวนไม่ให้หมดก็ได้อย่างนี้ก็ได้ตัวมี PG ก็สวยไหมโอเคต่อไปตีเสร็จปุ๊บบวกตัวนี้ 10,000 จะบวกตัวไหนต้องดูแล้วแต่ดาเมจคู่ต่อสู้นะใช่ครับโอเคต่อพอแวนตีปุ๊บปลดล็อกมาออกมาหมดเลยแล้วบวกอีกตัวละ10,000ก็ตี 40,000ปึ๊บบวก 10,000 ตียิ่งตียิ่งแรงเด็กเนี่ยอีกสัก2เว็บมั้ยยิ่งตียิ่งแรงเนี่ยนี่มันแก้ปัญหาได้ทิกเลยนะสมมติฝ่ายตรงข้ามเช็คได้ทิกนี่ก็เดี๋ยวก็บวกเพิ่มแล้ว 10,000 เอาเก็บไปแยกกันน้ำวนต่อไปก็จะเป็น Oracle ไม่ยังอ๋อเป็นลิงก์ที่เหลือนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ต้องอ่านก็ได้พี่ยูบอกว่าเป็นทางเลือกเรื่องไม่ค่อยเก่งแต่ว่าลองอ่านดูก่อนนะพอแล้วอ่านนะครับนี่พี่จะทำให้ดูไปแบบเรื่อยๆเผื่อเป็นทางเลือกนะแหมพี่พงโยนการ์ดสักแต่ว่าพี่โยนแบบนี้พี่โยนแบบเป็นนะครับโยนเป็นคุยกูนี่ครับเวลาโยนเนี่ยโยนให้มันแปะเป็นทั้งใบแบบนี้ครับมันจะไม่เป็นอะไรไอ้ยูเรียงดีกว่าวิวเรียงต่อไปติดๆกันนะเดี๋ยวต้องลงโชว์แล้วขึ้นด้วยอยากดูความสามารถก็พอเรานะครับอันนี้ตัวเริ่มไงเราไม่ใช่เหรอตัวเริ่มก็ใช้แต่ไม่ได้แนะนำคืออะไรก็ตัวเริ่มมันใช้ตัวไหนก็ได้อยู่แล้วอะตัวเริ่มความสามารถก็บอกซะหน่อยมีตัวเริ่มด้วยใช่ไหมตัวเริ่มมีด้วยนะครับตัวเริ่มมีใช้ตัวเริ่มนะอ๋อแล้วเครื่องก็มีตัวเริ่มด้วยแต่ผมไม่ได้แยกมานะเดี๋ยวไม่อะไรพี่แยกมาให้ดูก็ตัวแล้วก็แค่เข้ามาจั่วใช่ไล่ทับจั่วแล้วถ้าเริ่มอันนี้ก็เป็นทริคแบบเฉยๆมีทริคอะไรบ้างวะเนี่ยในนั้นมีคลิกแล้วก็มีคลิกเฮ้ยคลิกให้สามใบอ่ะชุดนี้นี่สามแบบเลยหรอแล้วก็ฮิวต่อเป็นจอนะครับครับต่อพีจีไหมเนี่ยไม่ใช่นี่ดอธรรมดาหนัวแต่ถ้าในดอพีจีเพิ่มอีกนี่ก็ขมเกินแล้วก็เป็นฮีนนะครับเป็นคิวครับแล้วก็มีควิกคิวอย่างที่บอกฟอสวันสองใบฟอสทูสองใบโปรเทควันสองใบโปรเทคทูสองใบโอเคก็ถ้าเกิดไม่มีดอพีจีก็ไปซื้อพี่ได้นะครับใต้คลิปนะครับมีลิงก์นะช้อปปี้ลาด้านะครับหรือว่าทิกต็อกพี่มีอะไรเดียวของไมเทอร์นใบละ30 บาทอันนี้เดี๋ยวไว้วางออร์เคิลไหมออร์เคิลเป็นโปรเทควางหรือพีจีก็ได้นี่ใช้แทนพีจีได้นะเป็นพิทักษ์เหมือนกันชิว 30,000 แต่ข้อเสียก็คือถ้าเจอพลังแรงมากๆมันก็ขัดไม่ได้ก็เห็น 30,000 ก็แรงอยู่ใช้ได้อยู่อาต่อไปกว่าตัวเริ่มก่อนฮิวมันใจร้ายอยู่ที่ท้ายใกล้ๆใจร้ายมันคัดเฮ้ยเลยก่อนทิกเกอร์โอ้นี่รูปเก่ากึกเลยนะใช่เนี่ยใบเก่าทุกภาคเลยนะนั่นอยู่ก่อนครับพี่ผม
านั้นตัวเริ่มอ่ะเน้นเท่คิดว่าตัวไหนเท่ก็ใส่ไปนั้นอ่ะไม่ต้องตรงสายนี่เลยเทพดูครับเป็นฟอยล์นะครับนี่ดูเทพสงครามพิชิตสวรรค์นี่นี่มีกระจกอ่ะออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามดู2ใบบนสุดจากกองการ์ดแสดงไม่เกิน1ใบจากในนั้นไปวางไว้บนสุดกองการ์ดการ์ดที่เหลือนำไปเรียงไว้ล่างสุดของกองการ์ดตามลำดับตามใจชอบก่อนสามารถที่2แอคทีฟ1ครั้งต่อเทิร์นเค้า1โซบาร์1แสดง2ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณนำการ์ดเหล่านั้นขึ้นมือใช้งานความสามารถทริกเกอร์ทั้งหมดของการ์ดที่ถูกแสดงถ้าในโซคุณมีเกรด3แสดง3ใบแทน2ใบอธิบายง่ายๆเลยหันเข้ามาหันหน้าเข้ามาอธิบายง่ายๆเลยก็คือมันจะเปิดการ์ด2ใบถ้ามีเกรด3จะเปิดซะในโซจะเปิด3ใบแทนนะแล้วก็เอาขึ้นมือไล่3ใบที่แสดงนั้นน่ะหรือ2ใบนั้นน่ะถ้ามีทริกเกอร์ออกผลของทริกเกอร์ทุกใบที่แสดงเลยไอ้เหรอใช่เช็คแล้วเหมือนก็ได้ขึ้นมือด้วยได้เช็คก่อนอ่ะโอ้แม่ได้เช็คก่อนตีอ่ะประมาณนั้นเดี๋ยวยังตีก็ได้เช็คแล้วใช่แล้วผลเลือกที่แวนอย่างเดียวหรือผลให้เลียได้ให้อะไรตามใจชอบเลยตามปกติเลยเหมือนได้เช็คอ่ะไลเกอร์ต่อไปอ่ะต่อมาเอ็มดูตัวนะเทพธิดาแห่งสุริยันอามาเทราสึออโต้กองการ์ดเมื่อถูกแสดงด้วยความสามารถของการ์ดบายการ์ด1ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณแวนการ์ด1ใบได้รับพาวเวอร์บวก 10,000 คิดที่ข้อบวก1จนจบเทิร์นแล้วก็ความท้าที่2ออโต้แวนการ์ดเรียกการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีทิ้งมือ1ดูการ์ด3ใบบนสุดจากกองการ์ดแสดง normal ยูนิตจากในนั้นไม่เกิน1ใบและนำการ์ดไปนั้นขึ้นมือนำการ์ดที่เหลือไปเรียงบนสุดของกองการ์ดคุณตามลำดับตามใจชอบเก่งทั้งในสนามทั้งบนกองเปิดมาเจอปุ๊บนอกจากจะได้ผลของทริกเกอร์หมอดูชัดๆตัวนี้บายปุ๊บได้เหมือนได้คลิปคริติคอลอีก1ใบแม่หมอชัดๆอ่ะต่อไปเกียร์2ต่อมาเทพธิดาแห่งสายน้ำหลากอิจิคิชิมะออโต้กองการ์ดเมื่อถูกแสดงด้วยความสามารถของการ์ดบายการ์ด1ใบบนสุดจากกองแวนการ์ด1ใบได้รับพาวเวอร์บวก 10,000 จนจบเทิร์นความสามารถที่2ออโต้เรียกการ์ดเมื่อลงสนามดู1ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณนำใบบนสุดหรือล่างสุดของกองการ์ดคุณแสดงการ์ด1ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณถ้าการ์ดที่แสดงเป็น normal unit นี้ unit นี้ power บวก 10,000 จนจบเทิร์นอธิบายสั้นๆนะ อาจจะงงกันเพราะก่อนสามมันยาวลงมาดูท็อปปุ๊บดูท็อปเสร็จนะนำไปไว้บนสุดหรือล่างสุดก็ได้เลือกเป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2บอกว่าแสดงการ์ด1ใบบนสุดจากกองการ์ดอีกรอบถ้าการ์ดที่แสดงเนี่ยเป็น normal unit ตัวนี้เค้าเก่งแล้วเนี่ยใช่จริงดิดูเช็คก่อนเอ๊ะเป็น normal หรือเปล่าอ่ะกูเก็บข้างล่างถ้าไม่ใช่ไม่ถูกใจเก็บไม่ถูกใจเก็บถ้าถูกใจก็วางข้างบนแล้วก็ดูอีกรอบถ้าเป็น normal unit power บวก 10,000 ต่อไปต่อมาผู้สื่อสารกับทวยเทพคุโรอิคาซูจิ active แวนการ์ดเรียกการ์ด1ครั้งต่อเทิร์นโซบาร์1ทิ้งมือ1แสดงการ์ด1ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณและนำใบนั้นขึ้นมือใช้งานความสามารถทริกเกอร์ทั้งหมดของการ์ดที่ถูกแสดงถ้าการ์ดที่แสดงเป็น normal unit unit นี้ power บวก 6,000 จนจบเทิร์นนี่เขาบวกกับตัวเมื่อกี้เลยเขาบวกกับแวนก็ได้ถ้าไปซื้อใน Shopee พี่นะครับถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะถ้าเป็นลูกค้าใหม่ไม่เคยซื้อหรือสมัครใหม่เนี่ย Oracle เนี่ยซื้อแยกแคนลด100นะครับลดเลย100 1ไม่ต้องออกคูปองไม่ต้องเก็บทั้งสิ้นนี่ก็เป็นอีกเด็กหนึ่งนะที่เขาชอบเอามาสู้กับเมสไซอาร์แล้วก็ทางนี้โลกไอ้แม่งสู้พอจะทําแก้มได้เว้ยเด็กมันหาการเร็วมากมันเหนียวมากเลยเนี่ยแล้วแม่งเปิดมาฟุกๆนี่ฆ่าได้ทุกเด็กเลยนะฆ่าได้ทุกแขนนะพี่บอกให้แบบเนี้ยต่อมาชื่ออะไรเนี่ยเซเปียนเอนเชิลออโต้เรียกการ์ดเมื่อลงสนามดูการ์ด3ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณเรียงการ์ดเหล่านั้นไว้บนสุดกองการ์ดคุณตามใจชอบเรียง3เลยเมื่อก่อนมีแต่เรียง2ใช่อันนี้เรียง3น่าเปิดสัก5ใบเรียงมาเลยนะศาสตร์เอามาเรียงการ์ดนี่นี่มันเอาเรียงพิกมาขึ้นมือแล้วออกผลนะต่อไปอันนี้ก็เป็นใบทีเด็ดเหมือนกันในเทิร์นคุณถ้าคุณเคยแสดงการ์ดจากกองการ์ดคุณด้วยความสามารถของการ์ดในเทิร์นนี้อยู่ในนี้ power บวก 5,000เป็นความสามารถคอนนะเช็คทั้งเทิร์นลงมาทีหลังถ้าเกิดเคยทำไปแล้วก็พาวเวอร์บวกเหมือนกันอ้าวเหรอทีหลังก็บวกเหรอถ้าลงสมมติว่าไอตัวที่ทำปุ๊บแล้วเราลงมาทีหลังมันก็บวกใช่ไหมบวกเหมือนกันโอเคก็สามารถคอนจะเช็คทั้งเทิร์นเพราะมันบอกว่าในเทิร์นคุณออโต้แวนการ์ดเรียกการ์ดเมื่อลงสนามจากมือคุณดู5ใบบนสุดจากกองการ์ดแสดงเกรด3ไม่เกิน1ใบขึ้นมือถ้าเกิดเอาขึ้นมือ1ใบเนี่ยเลือกทิ้งจากมือ1ใบก็คือใบหา3ทั่วไปเกรด3เลือกเกรด3ขึ้นมาแล้วก็ทิ้งใบนั้นไปเรียน normal ใช่ไหมเก่งมากๆใน Oracle เพราะว่าเราเรียงมาแล้วก่อนหนึ่งรอบยังไงก็เปิดเจอถ้าเปิดไม่เจอ
รอบแรกเดี๋ยวอันนี้มาอีกก็เหมือนเปิดสติ๊กไว้สลับคาร์ดใช่ไหมต่อไปไดเรคเตอร์แองเจิลเมื่อลงสนามดูการ์ดสองใบบนสุดจากกองการ์ดคุณแสดงการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากในนั้นและนำใบนั้นไปวางไว้บนสุดของการ์ดและนำการ์ดที่เหลือเนี่ยไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดคุณตามใจชอบแต่ละใบนี่แม่งเปิดดูกองแอบดูกองที่แพ้เนี่ยความผิดร้ายแรงนะเว้ยเปิดกองดูเนี่ยเวลาเล่นข้ามเปิดกองไอ้ยิดใบแดงต่อไปต่อไปเป็นคิดเข้าคิดก็คือการ์ดได้30,000ยังถือว่าเป็นพิทักษ์นะถ้าใส่ใบนี้1ใบจะใส่ PG ได้เหลือ3ได้3ใบนะครับแล้วก็เป็นตัวเลิกตัวนี้เนี่ยครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวที่พี่ยูบอกว่าเราก็ไม่ต้องคัดเอาเข้ามาตัวที่พี่ฮิวคัดออกนี่เองแต่เราจะให้ดูครบทุกใบนะครับจริงๆเกรด3ที่ใช้งานได้มันเยอะมากนะแต่ว่ามันเก่งสู้ตัวเก่าไม่ได้ที่คันมาเนี่ยเราก็ตัวเก่ามาแทนใช่ไหมใช่เอาตัวเก่ามาแทนเราให้ดูไปก่อนแต่ถ้าไม่มีแต่ก็เป็นทางเลือกนะเป็นทางเลือกไม่มีตัวเก่าก็ใส่ได้ตัวเก่าอยากจะยกตัวอย่างเช่นก็กวางโอ้โหแล้วพวกนี้มันจะสู้กวางได้ไงกวางเก่งเว้ยดูแล้วกันโอเคสามแม่งเยอะเงินไว้พอดดูความสามารถแล้วนะครับอย่าไปดูอย่างอื่นนะครับตู้ไม่เอานะครับโอ้โหตัวเยอะเลยเกรดสามเนี่ยโอเคสามเยอะมากเอาแล้วตัวเนี่ยมันใส่เกรด3ประมาณสัก11ใบอ่ะไปถึง3หรือ10ใบ11ใบเลย11ใบเพื่อนๆมึงดูกี่แบบวะเนี่ยพอดูความสามารถเอานะหรือใครจะใส่ก็ได้นะตามสบายเอาละคุ้มดีตรงว่าทุกใบทำคอมโบด้วยกันได้หมดเลยใบ1เปิดใบ1เอาขึ้นมือเดี๋ยวถ้ามีบางใบที่ฮิวมันลืมถ้าพี่ฮิวมันลืมเขาก่อนก็มีลืมบ้างอะไรบ้างก็ตามเนี้ยครับตามเท่าที่พี่ดูก็ไปดูเอาทีละใบเมื่อกี้ลิงยังมีลืมเลยมึงลืมตัวเริ่มกูหิวโอ้ใบนี้แม่งไม่มีอะไรเลยโล่งเลยความสามารถอย่างโล่งวานิลาทำไมเขาถึงเรียกกันวานิลากูไม่รู้เรียกมันตั้งแต่สมัยภาคเก่ากึกแล้วก็ถ้าร้านเราเรียกอะไรนะมีพลังโง่ๆแล้วก็เป็นทิกเกอร์นะครับเป็นคีแล้วก็ดอไม่ใช่ PG นะครับแล้วก็เป็นทีนแล้วก็มีโปรทิกด้วยอย่าลืมมองแค่นี้ก็รู้นะคีฮิวๆอะไรนี่แล้วก็เป็นโปรเทค2ใบแล้วก็โปรเทคทูช่องใบโอเคครบทั่วกระบวนความเอาเห็นคร่าวๆเราจะข้างบนเป็นหลักแรงพวกข้างล่างเป็นพวกทิกเกอร์เราก็รู้อยู่แล้วนะเผื่อใครจะดูว่าเฮ้ยพี่จะค้างภาพนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะบอกวันนี้เราจำได้นะแต่อีก2เดือนเฮ้ยไอ้นั่นมันอยู่ชุดอะไรวะไอ้ส้มอ่ะ ลิงก์แม่งอยู่ชุดไหนวะใครที่มาดูคลิปพี่ก็มาดูตอนนี้ได้เลยตอนท้ายมันจะเป็นภาพค้างอย่างนี้นะเอาละครับเราก็จะจบคลิปแล้วนี่วีมีที่สุดไปคิดนะครับกล่องละ150ใครที่อยากอุดหนุนพี่นะครับใต้คลิปมีลิงก์นะครับช้อปปี้และด้า TikTok มาพูดคุยกันที่เพจนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตอบเพจเลยไม่ค่อยว่างเลยครับแล้วก็พี่ประชาสัมพันธ์เพิ่มด้วยครับทุกวันนะครับเที่ยงกับ2ทุ่มนะครับพี่จะไลฟ์สดนะครับผ่านช้อปปี้นะครับลดครึ่งราคาครับทุกอย่างเท่าไหร่ไม่รู้แม่งลดครึ่งราคาลดสูงสุดช่วงนี้ลดสูงสุด150บาทนะครับไปนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอครับ VBT Super Kit 2 คลิปต่อไปสวัสดี